เนื้อหาสาระในภาพนี้ปรากฏตามนี้นะครับที่บอกว่าทุกคนคะตัวเลขรายได้เป็นอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะคะยอดรวมทั้งหมดทั้งโรงเล็กโรงใหญ่โรงพิเศษรวมกันแล้วก็สรุปว่าหนังเรื่องนี้เรื่องอำนาจศรัทธาอนาคตนี่แหละครับบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์รายได้อยู่ที่ 5.2 แสนล้านรวมรายได้ตลอดที่ฉาย 2.3 ล้านบาทอันนี้จากยอดฉาย150โรงทั่วประเทศซึ่งดูจากรายได้ที่ปรากฏนี้ผมก็ไม่เชื่อว่ารายได้ประมาณนี้จะเป็นจริงเพราะว่าถ้าอีกอ้างอิงจาก FC หรือว่าด้อมส้มทั้งหลายที่ถือว่าเป็นสมาชิกเป็นสาวกที่พักดีต่อพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่14ล้านกว่ายอดหรือว่ารายได้จากการดูหนังเรื่องอำนาจศรัทธาอนาคตนี้ก็ไม่น่าจะเท่านี้น่าจะมากกว่านี้หลายเท่าตัวหลายสิบเท่าตัวดังนั้นที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรที่อ้างว่ามีรายได้ 2.3 ล้านบาทนี้ผมจึงไม่เชื่อครับหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจำนวนรายได้ที่ปรากฏนี้ครับ